สวัสดีครับมาพบกับเกมลายปังย่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดกาชานะตัวเกมอัปเดตแพทค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็มีชุดพรีเมียมคอสตูมกาชานะเป็นชุดอะไรเนี่ยอ๋อเป็นชุดแอนิมอลนะครับแอนิมอลคอสตูมนะครับแล้วก็ออกมาถึง8ตัวละครเลยนะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าตัวเกมจะยังเกลืออยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าคือถ้าเกิดมันเกลือมากๆเนี่ยผมว่าผู้เล่นก็น่าจะล้มหายตายจากไปค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือผมสะสมการเน็ตมาเรื่อยๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดกันครับเปิดดูครับจะเปิดแบบ60นะครับสัก10ครั้งนะครับแล้วก็แบบรวดเดียวเนี่ยอ่ะมาถึงก็ normal เลยครับดูว่าจะมีหลุดได้ SR มาบ้างไหมโอ้โหอ่ะครั้งที่3ครับก็ยัง normal อยู่นะระดับความเกลือก็ยังคงที่อยู่ครับผมเห็นแล้วก็ดูแล้วก็ยังมีบั๊กอยู่แต่ไม่หมดนะแต่ก็เอานะถ้าเกิดเราเล่นแบบไม่คิดอะไรมากนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับว่างก็เล่นครับไม่ว่างก็ไม่เล่นครับผมไม่ถึงกับลบเกมทิ้งนะโอ้โห normal อย่างเดียวเลยนะดูแล้วไม่ไหวเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสลับมาเปิดเป็นแบบ10ครั้งดีกว่าเหลือการเน็ตอยู่เท่าไหร่นะอ่ะพอเปิดอยู่ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเปิดทีเดียวเลยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหลูเซียชุดเซียริดเดอร์ก็ยังดีนะผมยังไม่มีชุดลูเซียเลยครับที่เป็นสกิลดีๆนะอ่ะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหไมลี่ผ่านแล้วครับมีมูนสโตนไปเล่นละเดี๋ยวผมจะเปิดให้หมดเลยแล้วกันก็โอ้โหเปิดได้ไม่ถึง10ครั้งละอ่ะไม่เป็นไรครับลองดูครับเพราะว่าช่วงนี้ตัวเกมก็แจกการเน็ตมาค่อนข้างจะเยอะใช้ได้ครับอ่ะอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะติด SR มาสักชุดหรือเปล่าเปิดกันให้หมดตัวเลยทีเดียวได้ชุดแรกครับเซซิเลียผมไม่ได้เล่นด้วยนะเอ๊ะหรือว่าผมจะต้องไปเปิดที่ห้อง858มันเอากาชาไปเปิดที่ห้อง858ได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะโหดครับกาชารอบนี้นะครับเป็นแอนิมอลคอสตูมนะไม่รู้ว่าจะเจ๋งสักแค่ไหนนะครับหรือว่าอาจจะมีดีแค่ชุดสวยงามไหนๆแล้วเอาให้หมดตัวไปเลยครับแล้วเดี๋ยวค่อยสะสมมาเปิดกันใหม่นะผมว่านะเปิดโดยตั๋วฟรีเนี่ยมันยังจะดูได้ง่ายกว่านะครับผมไม่เคยเปิดได้ชุด SR จากกาชาเลยครับได้จากตั๋วฟรีทั้งนั้นเลยนะชุด SR ที่มีทั้งหมดนะครับเหลือกี่ครั้งแล้วเนี่ยอ่ะครั้งสุดท้ายครับไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็สะสมครับรอเปิดครั้งต่อไปโอเคบทสรุปครับได้ชุดแรมา2อันเท่านั้นนะครับที่เหลือ normal ล้วนเลยครับสุดๆครับตายวายกันเลยทีเดียวครับใครที่คิดจะเปิดก็ขอให้โชคดีนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ